สวัสดีครับพบกับวิดีโอรีวิวบนช่องทางของ PDA Mobis Channel เช่นเคยวันนี้เราจะมาทำการรีวิวสมาร์ทโฟนจากแดนน้ำหอมหรือประเทศฝรั่งเศสกับแบรนด์ที่เข้ามาทำตลาดในไทยได้แล้วสักพักหนึ่งก็คือ Wiko นั่นเองครับโดยครั้งนี้ Wiko ได้ส่งสมาร์ทโฟนราคาประหยัดมาให้ทางเว็บ PDA Mobis ได้ลองสัมผัสและรีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันครับกับรุ่น Wiko Pub ซึ่งส่วนตัวผมเห็นสเปคตอนแรกแล้วผมไม่คิดว่าจะนำมาขายในราคาที่ 3,990 บาทครับโดยเจ้า Wiko Pub เนี่ยมันมาพร้อมกับหน้าจอขนาด5นิ้วความละเอียด HD ใช้ชิปเซ็ตของ MediaTek MT6592 ซึ่งเป็น CPU แบบ Octa-Core ครับตัวเครื่องมีแรมมาให้2 กิกครับและมีหน่วยความจำภายในตัวเครื่อง16กิกะไบต์รองรับการใช้งาน micro SD card เพิ่มเติมซึ่งก็เลือกเอาเลยว่าจะใส่ความจำเท่าไหร่นะครับส่วนกล้องก็จัดมาเต็มไม่แพ้กันโดยมีกล้องหลังความละเอียด13ล้านพิกเซลพร้อมไฟแฟลช LED และมีกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลและมีไฟแฟลช LED ด้วยนะครับสำหรับกล้องหน้าทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยความที่มันเป็นเครื่องรุ่นเล็กนะครับมันก็เลยรองรับการใช้งาน2ซิมเห็นสเปคแล้วต้องบอกว่า 3,990 จริงๆแล้วเนี่ยต่อไปเดี๋ยวยังไงเรามาดูกันนะครับว่ามันน่าสนใจแค่ไหนก็ก่อนที่เราจะไปดูการใช้งานทั่วไปเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาตัวเครื่องก่อนนะครับก็หน้าตามาตาม Android ในยุคปัจจุบันก็คือใช้รูปแบบตามที่ Google กำหนดโดยที่เอาปุ่มต่างๆไปไว้บนตัวเครื่องหมดแล้วนะครับก็คือเป็น on screen button ตรงนี้หมดเลยหน้าจอก็โล่งๆนะครับปุ่มก็จะไม่มีฮาร์ดแวร์บัตตันใดๆทั้งสิ้นเหนือหน้าจอก็จะมีลำโพงสำหรับสนทนากล้องอยู่ทางขวาและไฟแฟลชอยู่ทางซ้ายมือนะครับด้านหลังตัวเครื่องมีลายเป็นลายหยาบๆบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าให้ความสัมผัสที่ค่อนข้างดีครับมันจับแล้วมันไม่ลื่นนะครับจับแล้วอยู่มือพอตัวโดยที่ดีไซน์ด้านหลังก็จะประมาณนี้มีกล้องอยู่ที่ด้านบนพร้อมไฟแฟลช LED นะครับส่วนลำโพงของตัวเครื่องก็จะอยู่ที่ด้านล่างของฝาหลังนี่นะครับด้านข้างตัวเครื่องก็ส่วนใหญ่จะโล่งๆครับโดยมีช่องเสียบชาร์จอยู่ด้านล่างและมีไมโครโฟนอยู่ข้างๆตรงนี้นะครับปุ่มจะอยู่ที่ทางขวาทั้งหมดประกอบไปด้วยปุ่ม power และปุ่มเพิ่มลดเสียงครับและด้านบนมีช่องเสียบหูฟังขนาดมาตรฐาน 3.5 มม.ครับเดี๋ยวเราลองแกะแบตเตอรี่กันดูนี่ครับแบตเตอรี่บอกชัดเจนว่า Wiko Mobile นะครับมีช่องใส่ซิม2ช่องซึ่งเป็นแบบไมโครซิมทั้งคู่นะครับและช่องใส่ไมโคร SD card ที่ด้านนี้นะครับก็สำหรับตัวเครื่องคงคร่าวๆเท่านี้นะครับเอาละต่อไปเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานทั่วไปกันนะครับแต่ก่อนที่จะดูการใช้งานทั่วไปผมคงต้องเอา Android version ให้เพื่อนๆดูก่อนก็คือเจ้า Wiko Pub เนี่ยมันมาพร้อมกับ Android version 5.1 Lollipop นะครับแน่นอนว่าการทำงานน่าจะลื่นไหลแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้งานจริงแล้วจะเป็นยังไงโดยเริ่มจากการเข้าโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง Facebook ก่อนนะครับนี่ครับการประมวลผลถือว่าค่อนข้างรวดเร็วดีนะครับจะกดไลค์กดอ่านคอมเมนต์นะครับเข้าๆออกแอปก็ได้นะครับเนี่ยครับค่อยๆเลื่อนถือว่าประมวลผลเร็วดีมากนะครับเนี่ยต่อไปเรามาลอง Twitter กันนะครับก็พิมพ์ให้ดูกันว่าทดสอบทวีตไปเป็นยังไงนะครับ
เล่นเคล็ดเล่นลงอ่าน Twitter นะครับก็ไม่มีปัญหาครับสำหรับโซเชียลเน็ตเวิร์กลื่นครับลองเปิดเว็บดูกันบ้างอันนี้เป็นเบราว์เซอร์ในแอปของ Twitter นะครับก็ค่อนข้างเร็วครับราคา 3,990 ทำได้ขนาดนี้สำหรับผมถือว่ามันดีมากๆเลยล่ะเอาละต่อไปเราก็ลองดู Instagram กันบ้างนะครับไม่ได้ล็อกอินไว้ไม่เป็นไรครับทีนี้ลองเข้าเว็บเบราว์เซอร์กันบ้างโดยเราจะใช้ Chrome เนี่ยแหละครับเพราะว่ามันถือเป็นตัวมาตรฐานของ Google นะครับก็เข้า pdmobis.com เนี่ยแหละใช้หน้าเว็บเก่ากันแล้วกันก็แม้จะยังโหลดไม่เสร็จนะครับแต่ก็สามารถเลื่อนดูคอนเทนต์ต่างๆได้แล้วนะครับก็ลองเข้าไปอ่านบทความสักบทความแล้วกันครับหลุดเสร็จแล้วครับสำหรับหน้าเว็บหลักซูมเข้าซูมออกนะครับก็เอาให้เห็นกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงลองอ่านอีกสักอันนึงครับบทความเมื่อกี้ผมรู้สึกว่ามันจะสั้นเกินไปหน่อยนะครับก็เป็นบทความรีวิวนะครับก็โหลดได้ค่อนข้างรวดเร็วครับแป๊บเดียวคือโหลดเสร็จแล้วนะครับสำหรับบทความเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่านรีวิวนะครับเลื่อนมาล่างสุดอ่านคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็สำหรับการใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ก็ให้เห็นภาพประมาณนี้นะครับต่อไปเรามาดูการใช้งานกล้องถ่ายรูปกันบ้างครับก็กล้องถ่ายรูปเปิดมาเป็นกล้องหน้าก่อนนะครับไม่ใช่เอากล้องหลังให้ดูกันก่อนนะครับหน้าตาการใช้งานกล้องถ่ายรูปจะเป็นแบบนี้ครับก็เหมือนทั่วไปครับปุ่มถ่ายรูปจะอยู่ที่ทางขวาเนาะแล้วก็ปุ่มอัดวิดีโอจะอยู่เหนือปุ่มการถ่ายรูปนะครับมีโหมดถ่ายรูปให้เลือกค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็แล้วจะชอบแล้วกันในที่นี้ผมจะกล่าวถึงเฉพาะโหมด normal เท่านั้นนะครับเรามาดูโฟกัสกันนะครับในห้องก็คือค่อนข้างแสงน้อยนะครับก็ถือว่าไม่ช้าเกินไปแต่ก็ไม่ได้เร็วมากนะครับตัวโฟกัสก็เป็นออโต้โฟกัสนะครับส่วนความละเอียดเพื่อเป็นการยืนยันว่า13ล้านจริงๆนะครับนี่ครับแล้วก็วิดีโอรองรับที่Full HD นะครับความละเอียดสูงสุดส่วนกล้องหน้านะครับกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลนะครับมีโหมด Beauty Normal แล้วก็ Wide Selfie นะครับก็เอา Beauty ให้ดูกันคำๆแล้วกันว่าเป็นยังไงเนี่ยครับเลเวล3เปิดทีนี่จากผีกลายเป็นคนได้เลยครับหรือจะคัสตอมเองก็ได้นะครับว่าจะเอาผิวหน้าเนียนสุดๆตาโตสุดๆแล้วก็ข้างแหลมสุดๆโอ้นี่ใครก็ไม่รู้นะครับส่วนความละเอียดก็5ล้านพิกเซลครับตามสเปคที่บอกไว้และรองรับการถ่ายวิดีโอที่กล้องหน้าสูงสุดที่ความละเอียด Full HD เช่นกันนะครับเอาล่ะต่อไปมาถึงจุดที่คาดว่าหลายๆคนน่าจะรอดูว่าเจ้าสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กสเปคดีตัวเนี้ยเล่นเกมได้ดีแค่ไหนนะครับก็ทดสอบเล่นเกมคุกกี้รันเลยเพราะว่าเกมนี้ผมทดสอบกับทุกรุ่นพอบางรุ่นเนี่ยเล่นเกมนี้ยังกระตุกอยู่เลยนะครับก็มาดูกันว่าวิโกปั๊บเนี่ยเล่นแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
ก็ลื่นนะครับจากที่เล่นตัวนี้ไม่มีอาการกระตุกให้เห็นนะครับไม่มีอาการใดๆให้เห็นเลยนะครับเนี่ยเอ๊ะหรือฉากนี้เอฟเฟกต์จะน้อยเกินไปวะจริงๆไม่เกี่ยวหรอกครับก็ต้องบอกว่าทำเฟิร์มแวร์มาค่อนข้างดีครับแต่เฟลนะครับสำหรับเรื่องการทำภารกิจอะไรครับการเล่นให้ดูว่าเจ้าวิโกปับเนี่ยไม่มีอาการกระตุกนะครับเอาละต่อไปเป็นเกมภาพสวยๆกันบ้างกับ Implosion นะครับกราฟิกทีดีเดินตี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 เครื่องไม่แรงน่าจะมีกระตุกเหมือนกันเกมนี้ก็ลุยกันเลยนะครับถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับจากที่เล่นมาตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอาการกระตุกนะครับก็ดูไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอาการกระตุกเห็นนะครับโอ้โดนหนังโจมตีนะครับดีว่ามีเกาะป้องกันแล้วเนี่ยเดินเลยไปเรื่อยๆครับยังคงไม่มีอาการกระตุกให้เห็นนะครับมีเจอบอสน้อยๆด้วยครับเรียบร้อยครับบอสตายแล้วก็ลื่นมากครับไม่มีอาการกระตุกใดๆให้เห็นทั้งสิ้นนะครับถือว่า 3,990 บาทเนี่ยคุ้มค่ามากๆครับจากที่ได้ทดสอบมาก็สำหรับการรีวิววิโกปับผมก็คงขอจบลงไว้เพียงเท่านี้ครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ผมคงต้องขอ
อภัยมาในที่นี้ด้วยครับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนถ้าเกิดมีเครื่องรีวิวเครื่องไหนที่ทางแบรนด์ส่งให้อีกจะทำการรีวิวให้ชมต่อไปแน่นอนครับเราพบกันใหม่กับช่องทางของ PD Movies Channel ครับผมสวัสดีครับ